็สามารถที่จะแบบว่าขี่เสร็จปุ๊บ5โลเหนื่อยก็จะปล่อยเป็นไฟฟ้าขี่ต่อไปได้เลยก็คือสามารถเอนจอยกันได้ทั้งครอบครัวทั้งหมดเลยได้จะเข้ามาจับสลากครั้งแรกในไทยครับมันมีทั้งหมดตอนนี้เราจะนำเข้ามาประมาณ3แบรนด์นะครับก็ลองดูแล้วก็ในส่วนของปีหน้านี้จะมีเพิ่มขึ้นอีกครับตอนนี้เราลองมาลองตลาดดูก่อนนะครับลองดูว่าเมืองคนไทยจะสนใจตรงนี้ด้านในมากแค่ไหนครับตอนนี้ยังเป็นรถนำเข้าอยู่แต่ถ้าสมมติว่าในส่วนของตัว e-bike ได้รับการตอบรับที่ดีเราคิดว่าตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถที่จะมาตั้งโรงงานในประเทศไทยได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คือปัญหาตัวแบตเตอรี่นะครับที่ยังถ้าเราผลิตเองเรายังไม่มีโน้ตเอาตรงนี้มันอาจจะยังไม่เสถียรเท่าไหร่นะก็คือช่วงแรกอาจจะต้องเป็นการนำสินค้าเป็นนำเข้าเข้ามาก่อนจากไหนมาบ้างอะไรนะครับจากยุโรปหมดเลยครับตอนนี้ที่เป็นเทรนด์นะครับมีจีนอยู่ยี่ห้อนึงแต่ก็ยังไม่แพร่หลายคนจะให้ความสนใจกับที่ของยุโรปมากกว่ายุโรปมีแบรนด์อะไรของแบรนด์ที่เราเอามาของยุโรปเดี๋ยวผมให้ที่คุณได้นะครับได้นะครับของเยอรมันครับของเยอรมันและของทางด้านอิตาลีน่าจะประมาณสัก50,000ครับตัวนี้นะครับก็ส่วนใหญ่นี่ก็คือยังเป็นอะไรที่ยังไม่ใช่พรีเมียม 100% ที่การทำเป็นโปรพรีเมียม 100% ที่เราไปดูที่ยุโรปนะครับตัวเป็นแสนเพราะมอเตอร์มันเป็นแท่งนี้แต่เมืองไทยเนี่ยเขายังภาษีเขายังตีว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือจะเป็นอะไรนี่อยู่ก็ยังรอคุยกับทางกรมศุลกากรอยู่แต่ตอนนี้คือนำเข้าเนี่ยเราเอานำเข้าเราก็ต้องเอาออกไปก่อนเป็นเชิงที่ถ้าเรามีแบรนด์ e-bike หรือยังที่อยู่ตลาดยังไม่มีก็คือถ้ายังรับการผลิตยังต้องนำเข้าเรื่องแบตเตอรี่เข้ามาอยู่เพราะเราไม่สามารถผลิตแบตเตอรี่ที่เป็นตัวแท่งแค่หนึ่งได้